สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูฟุตบอลถ้วยนะครับในรอบรองชนะเลิศเป็นคู่บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือครับและที่สำคัญมีนักเตะทีมชาติไทยเพียบทั้ง2ทีมนี้ฮะก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กแมตช์จริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างชนาธิปเนี่ยนะครับพ่อฮะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เจมันพูดในสนามมาพ่อฮะมันจ่ายคิลเลอร์พาสจบเลยครับคือนักฟุตบอลเราเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันเยอะครับฉะนั้นนี่คนวิเคราะห์วิจารณ์คนด่าเป็นธรรมชาติเกมคู่นี้ครับระหว่าง BG กับทางด้านของการท่าเรืออะไรจะเป็นตัวตัดสินใครจะได้เข้าชิงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูฟุตบอลถ้วยนะครับในรอบรองชนะเลิศเป็นคู่บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือครับและที่สำคัญมีนักเตะทีมชาติไทยเพียบทั้ง2ทีมนี้ฮะก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กแมตช์จริงๆแล้วก็เป็นทีมที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็น่าศึกษาแล้วก็น่าไปชมถึงสนามด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนั้นมีผู้เล่นที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพทั้งตัวผู้เล่นต่างชาติแล้วโดยเฉพาะผู้เล่นไทยทั้ง2ทีมนั้นติดทีมชาติกันอย่างที่แตงโมพูดว่าเพียบจริงๆครับมันน่าสนใจมากว่าเวลาเจอกันในระดับทีมชาติเจอกันเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบไหนโอ้โหนะฮะแล้วโดยเฉพาะกุนซือทั้ง2คนก็ทำผลงานได้ดีในช่วงปลายฤดูกาลครับนะครับอย่างพี่อ้นก็ทำผลงานมาเสมอต้นเสมอปลายดีมาเทกุระนี่ก็เพิ่งจะมาไปปลายฤดูกาลเริ่มดีเริ่มดีเริ่มดีทีมจับทางได้ดีครับนะครับแต่ช่วงต้นไปแล้วนะพ่อฮะอันนั้นตอนนั้นเริ่มเป๋ช่วงต้นเขาไปอยู่ทีสองแล้วนะฮะอ่ะว่ากันไปแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมติดแอร์นะครับถ้าคิดถึงความเย็นสบายเนี่ยต้องแคเรียแจกเงิน 1,000 บาทนะครับแคเรียใจป๋านะครับช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจากแคเรียเนี่ยก็ร่วมแคมเปญง่ายๆนะครับไม่ว่าคุณจะติดแอร์ X Inverter Plus BTU ใดก็ได้นะครับหรือแอร์ Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้นะครับติดได้หมดเลยซื้อและติดตั้งลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม67รับเงินมูลค่า 1,000 บาทนะครับก็แอดไลน์เข้าไปได้นะครับที่ @carrierpromotion หรือว่า Facebook Carrier Thailand และ www.carrierthailand.com นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับก็แน่นอนมีทั้ง2คู่เลยในบอลถ้วยนะครับแต่ที่เราจะพูดกันก็คือ BG กับท่าเรือก่อนหน้านี้เนี่ย BG เนี่ยเพี้ยงพับมาแพ้ไป 3-1 พ่อใช่นะครับเป็นเกมที่แพ้ในลักษณะที่ภาษาฟุตบอลก็เรียกว่าอาจจะ 3-1 นี้ราบคาบนะราบคาบราบคาบแต่เหมือนว่าวันนั้นที่แดงดูอยู่เหมือน BG เขาคิดว่ามันสู้ได้มันเพียงพัมเพื่อมันโดนเลยใช่คือตอนนี้เนี่ยการที่แพ้มาแบบนั้นก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับ BG ว่าในเกมที่จะเจอกันกับการท่าเรือเนี่ยทางเทกุระเนี่ยจะมาวางแผนแบบไหนยังไงคือถ้าไปเล่นในลักษณะที่ย่ามใจมากเกินไปในวิธีการก็อาจจะเพี้ยนพลาดได้แต่ในทางตรงข้ามของท่าเรือนั้นมีบทเรียนในการชนะอยู่แล้วแต่ในการฟุตบอลน็อกเอาท์นี่ผมว่าโค้ชอ้นเนี่ยก็มีวิธีการเล่นในสูตรของเขาอีกเช่นกันครับนะครับถ้าดูในรายละเอียดของทีม BG นะพ่อฮะก็ต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยฮะทั้งชนะทิพย์ทั้งธีรศิลป์เนี่ยเขาจะไม่ได้ลงตัวจริงก่อนนะพ่อในบางเกมนะไม่ได้ทุกเกมนะฮะในบางเกมก็คือเก็บไว้ลงครึ่งชั่วโมงแล้วกะพลิกเกมเลยนะพ่อก็เป็นสิ่งที่โค้ชอาจจะคิดได้ครับครับว่านักฟุตบอลดีๆอาจจะเก็บไว้เป็นซูเปอร์ซับแล้วลงมาเพื่อจะเปลี่ยนเกมก็สามารถทำได้หรืออาจจะมีการโรเตชันนักบอลอาจจะมีอาการบาดเจ็บที่เราไม่ได้อยู่ใกล้นะครับถ้าเราอยู่ใกล้นี่เราก็จะรู้ว่ามันบาดเจ็บจริงหรือไม่จริงครับแต่ของเขานี่อาจจะดูแล้วมีเซฟไว้ดีกว่าไหมพี่มุ้ยอาจจะร่างกายจะไม่สมบูรณ์ไม่พอหรือพี่เจอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่พอก็มาเปลี่ยนครึ่งหลังแต่โดยหลักของมาตรฐานของการจัดตัวนักฟุตบอลนะครับถ้านักฟุตบอลฟิตสมบูรณ์แล้วเก่งเนี่ยที่อยู่ภายในทีมเขาไม่จัดเป็นตัวสำรองเขาจะต้องจัดลงตัวจริงตลอดเวลาเพราะมันไม่งั้นจะซื้อมาเป็นตัวสำรองเพื่อเพราะว่าถ้าพร้อมจริงๆลงเลยพร้อมนี่ต้องจัดลงนะครับเพราะว่าแท็กติกมันจะเกิดประโยชน์นะฮะมากกว่านะครับไม่งั้นเขาก็จัดเป็นตัวเก่งๆก็จัดเป็นตัวสำรองลงครึ่งหลังทั้งหมดทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไอ้เกมเนี่ยสำคัญมากๆก็คงจะได้เห็นเป็นตัวจริงคาดว่าโดยความคิดของผมเป็นแบบนั้นแต่ความคิดของคนจัดตัวอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันของคนเป็นโค้ชนะแต่ถ้าเราเป็นเราทำเนี่ยเราต้องจัดตัวผู้เล่นที่ดีสุดอยู่แล้วแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์เขาจะจัดตัวแบบไหนเนี่ยมันอยู่ที่สไตล์การเล่นของเขามากกว่าว่าจะมีความสมบูรณ์ความลงตัวขนาดไหนแบบไหนอย่างไรเพราะช่วงนี้ของ BG ก็ต้องยอมรับว่าศูนย์หน้ามีชนันท์ป้อมบุปผาที่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับแดนกลางก็ยังมีพี่สารัตอยู่เย็นที่คุมจังหวะได้ดีแล้วตอนนี้รู้สึกจะมีพิธีวัฒน์มาแต่สำคัญที่สุดคือเ
กฤษฎากาแมนไม่ได้ลงเห็นไม่ได้ไปเห็นเท่าไหร่ครับก็จะเข้าออกมาตัวจริงบ้างแต่ช่วงหลังก็ตัวจริงนะนะฮะก็ได้เล่นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไป BG คาดการยากพอตัวจริงก็ซื้อมาไม่ได้ลงเสียของนะและแพงด้วยเสียของบางทีจะไปยืนกลางยืนหลังนี่ยังสับสนกันอยู่นะฮะก็ผมแต่เกมในส่วนของ BG นั้น4นัดหลังสุดท้ายถือว่าดีนะครับมีหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงเกมแล้วก็เพกุระก็จัดตัวค่อนข้างดีนะฮะนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างชนาทิปเนี่ยนะครับพ่อฮะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เจมันพูดในสนามมาพ่อฮะมันจ่ายคิลเลอร์พาสจบเลยครับคือนักฟุตบอลเราเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันเยอะครับฉะนั้นนี่คนวิเคราะห์วิจารณ์คนด่าเป็นธรรมชาตินะฮะไม่พอใจก็ธรรมชาติแต่เราก็ต้องมาตอบโจทย์ในการเล่นในสนามซึ่งพี่เจก็ตอบได้หลายครั้งนะพี่มุ้ยก็ตอบได้หลายครั้งนะตอบจนเมื่อยแล้วเนี่ยพ่อภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าเอาเท้าฮะเอาเท้าเป็นตัวตอบครับก็คือการทำผลงานที่ดีเท่านั้นเองนะครับนะฮะอย่างชนาทิพย์เนี่ยลงไปทั้งหมดปีนี้นะพ่อฮะ29เกมนะครับแต่ว่ามินิทไม่ได้เยอะมากเพราะมันสำรองซะเยอะไงพ่อนะครับแล้วก็ยิงไป9ลูกนะตั้งแต่เล่นมาเจบอกว่าพี่คนเนี่ยบอกว่าบางทีผมอ่ะอาจจะแบบเอ้ยไม่เหมือนเดิมแต่ปีนี้ผมยิงเยอะที่สุดนะผมเล่นบอลมาแล้วจริงๆแล้วเตยน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันเล่นกลับมาไทยการยกระดับน่าจะดีมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าการลงเวลามันลงสนามมันน้อยไปหน่อยถ้าลงเยอะอาจจะยิงมากกว่านี้ผมว่านะเจ็บด้วยใช่ก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บครับนะฮะแอสซิสต์ไปอีก7พ่อนี่โอ้โหลูกของพี่เจลูกส่งลูกในคิลเลอร์พาสนี่สุดยอดครับคือตัวเลขมันค่อนข้างดีนะฮะขณะที่ธีรสินแดงดาเห็นไม่ได้ลงอย่างนี้นะพ่อฮะทัวร์นาเมนต์รายการนี้เนี่ยตั้งปีนี้แล้วกันฤดูกาลนี้ยิงไป8แอสซิสต์ไป5นี่ขนาดมีการบาดเจ็บต่อเนื่องไม่ค่อยได้ลงอ่ะพ่อมินิทน้อยกว่าเจเป็น 4-500 นาทีอ่ะพ่อครับนี่คุณภาพของตัวพี่มุ้ยนี่ถือว่าเป็นคุณภาพที่ล้ำค่าคุณภาพที่สุดยอดอ่ะฉะนั้นลงไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเกมนะครับแล้วก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับทีมได้ครับมันเป็นผลสถิติมันบ่งบอกอ่ะครับว่าพี่มุ้ยมันยังคนคุณภาพยังไหวมันสบายนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง BG ผมว่าก็ต้องมองไปถึงทีมชาติด้วยแหละนะพอเวลาโชว์ฟอร์มต่างๆนานาเพราะมันแมตช์นี้แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะทีมชาติเลยป่ะฮะก็จริงๆแล้วมันไม่ยังคงไม่ถึงเวลาที่จะมองทีมชาติผมแค่มองในโฟกัสว่าคนเป็นนักบอลต้องจอบโตสโมสรทีมชาติเนี่ยมันยังคิดไม่ได้ฉะนั้นต้องพาปีนี้ BG ต้องการเป็นแชมป์เป็นถ้วยเข้าชิงนะฉะนั้นนี่มันห่างหายคำเป็นแชมป์มาหลากหลายแล้วฉะนั้นผมว่านักบอลทุกคนต้องโฟกัสแล้วก็ทำผลงานให้กับประธานสโมสรได้ชื่นใจเพราะยังไงก็สโมสรยังมีอีกหลายแมตช์มีอีกหลายยังสามารถที่จะคืออย่างนี้ว่า BG เนี่ยต้องการเดินสู่รอบชิงแล้วกันนะครับส่วนวิธีการเล่นในการเจอกับการท่าเรืออย่างที่พ่อตุ๊กบอกไปแล้วนะฮะถ้าเล่นแบบเดิมสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาคงทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วมีความละเอียดมากขึ้นครับส่วนการท่าเรือครับตอนนี้ก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับเล่นไปหลังๆมาเนี่ยพี่อ้นก็จับทางได้ดีนะฮะโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาตินะครับแล้วผู้เล่นต่างชาติก็ขุนกลับมาได้ดีทาเดลี่ครับสามารถที่จะยืนอยู่โฟกัสในแดนหน้าได้แล้วผู้เล่นไทยที่ยกระดับอย่างปฐมพลขึ้นมานะครับหรือพี่ยิมนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญขึ้นมาครับต้องยอมรับว่าพี่อ้นนี่เป็นกุนซือสมองเพชรแล้วก็นักปั้นมือทองสามารถดึงศักยภาพของนักบอลมาให้โชว์ศักยภาพได้ดีได้ในหลากหลายคนครับนะฮะต้องชื่นชมจริงๆนะครับครับอย่างการท่าเรือเนี่ยนะครับดูสถิติให้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันการเจอกันมันคงต้องดูสถิติทั้งคู่นะครับอย่างบาลอสทาเดลี่นะครับเล่นในไทยลีกไปเนี่ยนะครับ27นัดยิงไป11ประตูนะครับแต่ถ้ารวมทั้งซีซั่นนี้แล้วเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ย25ลูกโอ้สุดยอดสุดยอดจาก32เกมเองนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ข่มนะครับเพิ่งมาฝืดตอนช่วงแรกๆแล้วก็มากลับมาคมตอนพี่อ้นนี่แหละครับเพิ่งจะมาดีนะครับแต่ตัวเลขดีมากตัวเลขดีมากใช่บดินผาลาก็ดีนะพ่อครับเป็นไงครับบดินผาลาเนี่ยลงสนามไป31เกมทุกรายการนะครับยิงไป9แอสซิสต์ไป5นะครับก็ถือว่าครึ่งๆเหมือนกันดีฮะดีฮะอันนี้ก็ถือว่าดีครับแล้วก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญพ่อฮะก็ได้ลงต่อเนื่องจอมคลาสสิกนะฮะจอมคลาสสิกครับคือลูกมาไงไม่รู้แกแปลอย่างเดียวนะฮะแกไม่มีหลังเท้าพ่อแกแปลอย่างเดียวเล่นด้วยสมองฮะเล่นด้วยสมองนะฮะยิงกระจายอย่างละ4พ่อก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าต้องถือว่ายิบดีพี่ยิมก็ขึ้นมาดีครับส่วนสถิติการเจอกันล่าสุดท่าเรือชนะ 3-1 ก่อนหน้านั้น BG ชนะ 3-2 นะครับก็สลับกันแพ้สลับกันชนะไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สูสีมากแต่ถ้าจะถามพ่อว่าเกมคู่นี้ครับระหว่าง BG กับทางด้านของการท่าเรืออะไรจะเป็นตัวตัดสินใครจะได้เข้าชิงคือถ้าตัวตัดสินจริงผมว่าถ้าในสนาม BG มีพี่เจอยู่กับพี่มุ้ยอยู่นะอันนี้ตัวตัดสิน
โอ้โหต้องลงด้วยตัวจริงเลยผมว่ามีศักยภาพในการที่จะทำเขาเรียกว่าสร้างขวัญและกำลังใจให้ BG ได้แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับทีมโดยการนำเข้าสู่รอบชิงต้องมี2คนนี้ถ้าไม่มี2คนนี้ผมว่าลำบากแต่ในส่วนของการท่าเรือนะครับคีย์ซักเซสผมว่าอยู่ที่ไทเลรี่ผมเห็นเขามาเล่นหลังๆมาเนี่ยมันตอบโจทย์กับพี่อ้นได้แล้วก็การสร้างจังหวะในเกมลุกค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วตัวซัพพอร์ตเขาก็ดีไม่ว่าจะเป็นพี่ยิมนะครับหรือว่าเป็นปฐมพลนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับครับอ่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับส่วนใครจะเข้าชิงพ่อคิดว่าคู่นี้น่าจะมีย้ำๆไหมพูดลำบากบอลแบบนี้รักพี่เสียดายน้องครับรักใครชอบใครแฟน BG ก็เชียร์ BG ให้เต็มที่แฟนท่าเรือก็เชียร์ท่าเรือให้เต็มที่นะครับส่วนเราเป็นกลางก็ขอเชียร์ทั้งคู่แล้วกันครับนะฮะอ่ะส่วนใครอยากจะติดแอร์ติดได้ด้วยนะครับแค่เรียกแจกเงิน 1,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษของเขานะครับติด Air X Inverter Plus หรือ Air Carrier Copper 8รุ่นใดก็ได้ BTU ใดก็ได้นะครับติดตั้งวันนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคมนะครับรับเงินมูลค่า 1,000 บาทไปเลย at Facebook at Line www.carrierthailand.com เข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวพ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ